พาไปดูคลิประทึกนะครับที่หญิงคนหนึ่งถือปืนบุกเข้าไปยิงในสถานีตำรวจที่สหรัฐมีผู้บาดเจ็บมีคนล้มตายไหมไปดูคลิปครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นกล้องวงจรปิดที่สถานีตำรวจเมืองบริสตอลรัฐคอนเนคติคัตของสหรัฐนะครับจะเห็นหญิงคนนี้เสื้อแดงนะครับเดินดุ่มๆเข้าไปในสถานีตำรวจแล้วไม่ได้ไปมือเปล่าถือปืนเข้าไปด้วยตอนประมาณ 11:30 นเอาไปเคาะกับกระจกตรงเคาน์เตอร์แล้วยิงเข้าไปด้วยนะแต่ว่ากระจกในสถานีตำรวจเนี่ยเขาเป็นกระจกกันกระสุนมันก็เลยไม่แตกหลังจากนั้นหญิงผู้ก่อเหตุก็ไปนั่งรอตรงหน้าล็อบบี้นะครับขณะที่ตำรวจก็พยายามเข้าไปควบคุมตัวหญิงคนนี้แล้วเธอมีการยิงตอบโต้ด้วยที่สุดแล้วตำรวจใช้ปืนช็อตไฟฟ้าและสามารถคุมตัวเธอได้สำเร็จนะครับคำถามก็คือก่อเหตุไปทำไมคลุ้มคลั่งหรือเปล่าป่วยทางจิตหรือไม่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาถึงพบว่าอ๋อเมาดื่มสุราครับและมีอาการมึนเมาหลังเกิดเหตุตำรวจก็เลยพาเธอไปโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการแล้วก็แจ้งไปหลายข้อหาเลยนะครับทั้งข้อหาพยายามฆาตกรรมโดยใช้อาวุธปืนข้อหาพกพาอาวุธปืนและข้อหาก่อเหตุความไม่สงบครับ